สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในแบบ Goofy Tower Defension เคยนะก็ค่อนข้างจะติดซอฟเมื่อคืนนะก็เลยไปฟังมานิดนึงวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีหาทาวเวอร์ที่เป็นimposter กันนะก็คือตรงนี้นี่อันนี้เป็น imposter นะซึ่งเป็นทาวเวอร์ฟรีนะฮะทุกคนสามารถหาได้นะโอเคก็มาเริ่มเลยสำหรับคลิปในวันนี้นะก็เงื่อนไขการหาตัวนี้นะฮะก็คือมันจะมีตุ๊กตาอิมโพสเตอร์เนี่ย4ตัวนะฮะอยู่ตามแมปนะซึ่งมันจะมีเพียงแค่1ใน4ตัวนั้นนะฮะที่เราสามารถกดได้นะถ้าเกิดเรากดเนี่ยมันก็จะมีโอกาส 50% นะฮะที่คุณจะได้แบสแล้วก็ตัวของอิมโพสเตอร์มานั่นเองนะก็ต้องไปตามหากันก็วันนี้เลยจะมาบอกตำแหน่งของ4อิมโพสเตอร์กันเลยนะตัวแรกของอิมโพสเตอร์อยู่ตรงลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้นะก็ให้เราวิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยให้โดดขึ้นหน้าต่างมานะเนี่ยโดดขึ้นหน้าต่างมาแล้วก็โดดมาคุณจะเห็นบล็อกล่องหนอยู่นะคุณก็สามารถโดดขึ้นไปได้เนี่ยสามารถโดดได้ก็มานะฮะเห็นไหมนู่นแหละอิมโพสเตอร์อันนี้คือตัวแรกนะก็เดี๋ยวเราไปหามาสักครู่หนึ่งผมโดดยากมากอะเพราะว่าอันนี้ผมเล่นในมือถือแล้วแบบตำแหน่งผมมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะโอ้ยโอเคมาละได้ละโอเคฮะอันนี้คืออิมโพสเตอร์ตำแหน่งแรกนะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราต้องอย่าวิ่งนะไม่งั้นเราจะตกนะก็ค่อยๆโดดมาเนี่ยให้เรากดอินเตอร์แลกนะฮะเพื่อทำการกดอิมโพสเตอร์นั่นเองนะวอร์นิ่งนะฮะแจสกรรมนะเรียบร้อยก็อย่างที่บอกนะฮะมีโอกาส 50% ที่จะได้ทาวเวอร์ของอิมโพสเตอร์มาในการกดแต่ละรอบนะก็หลังจากที่เรากดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะอิมโพสเตอร์นะฮะตำแหน่งเดิมนะจะกลายเป็นตัวใสๆแบบนั้นนะซึ่งตัวใสๆก็คือไม่สามารถกดได้นั่นเองนะเราก็ต้องไปตามหาอิมโพสเตอร์ที่ตำแหน่งอื่นไปดูตัวที่2กันนะฮะตัวที่2ก็จะอยู่ตรงอีกฝั่งนึงนะเป็นลิฟที่ไม่มีลีดเดอร์บอร์ดอยู่ก็ให้เราขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็มาตรงนี้ไปข้างขวาเราก็จะเจอกับอิมโพสเตอร์นะเนี่ยอันนี้คืออิมโพสเตอร์ที่ไม่สามารถกดได้เพราะว่าเป็นตัวใสอยู่นะถ้าเกิดเป็นตัวใสแบบนี้นะฮะก็แสดงว่าเราต้องไปหาที่อื่นนะอันนี้คือตำแหน่งที่2ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวใสก็คือสามารถกดได้ไปต่อที่ตำแหน่งที่3กันนะฮะตำแหน่งที่3ก็ให้เดินมาตรงนี้เลยนะตรงหน้าต่างตรงนี้นะถ้าเกิดเรามาเนี่ยแล้วเราเลี้ยวขวาไปเราจะตกเข้ามาในแบ็กรูมนั่นเองนะวันดีเคอร์บี้ให้เราไปหาอามูกุสในแบ็กรูมนะก็ให้เรามาตรงนี้นะแล้วก็วิ่งเลี้ยวมาทางซ้ายแบบนี้นะเลี้ยวมาเราจะเจอกับโจทาโร่นะฮะกับดีโอมันมาต่อยอะไรกันไม่รู้นะและให้เราเลี้ยวซ้ายมาแบบนี้นะให้เลี้ยวซ้ายออกมาคุณก็จะเจอกับอามูกุสอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้คือตำแหน่งที่3นะอันนี้คือสามารถกดได้มันย้ายตำแหน่งมาจากเมื่อกี้นะกดมาเรียบร้อยฮะแล้วก็ตำแหน่งที่4นะฮะก็คืออยู่ตรงนู้นนะให้เราขึ้นบันไดมาตรงข้างซ้ายโดดออกมาทางข้างซ้ายนะอย่าตกน้ำนะแล้วก็มาตรงนี้นะล้อแมปมาเรื่อยๆก็เผื่อใครงงนะฮะคือมันจะมี4ตำแหน่งใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอิมโพสเตอร์นะฮะเพียง1ใน4ตำแหน่งนั่นแหละที่สามารถกดได้จริงนะแล้วก็ต้องไปตามหามันนะซึ่งอันนี้ก็คือตำแหน่งที่4นะฮะก็คืออยู่นอกแบบแบบนี้เลยนะฮะซึ่งมันก็ย้ายมาจากแบ็กรูมเมื่อกี้นะผมกดมาเนี่ยแล้วก็สามารถกดมันได้นะกดมาอย่างที่บอกนะฮะมีโอกาส 50% ที่จะได้แบตแล้วก็ได้ตัวของอิมโพสเตอร์มานะฮะก็ต้องกดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะซึ่งผมแนะนำให้คุณทำในเซิร์ฟ VIP นะฮะเพราะว่าเซิร์ฟปกติเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นมันกดเนี่ยอิมโพสเตอร์ก็จะย้ายตำแหน่งไปเหมือนกันนะฮะคือไม่สำคัญว่าใครกดนะซึ่งอิมโพสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่โกงมากๆนะฮะคือมันเป็นตัวคล้ายๆคาวบอยคือยิ่งตีดาเมจแรงเนี่ยยิ่งได้เงินเยอะนะซึ่งมันสามารถปั๊มเงินให้เป็นล้านได้เลยนะถ้าเกิดแบบว่าระวังเขาแบบเยอะมากๆอ่ะแต่ว่าข้อเสียเขานะฮะเขามองไม่เห็นล่องหนนะทำให้เป็นข้อเสียหลักเลยโอเคก็สักเวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ